กินอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมยังไงให้เฮลซี่และมีประโยชน์ไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนเช้านี้ก็แดดอ่อนดีครับไม่ร้อนจนเกินไปคนไม่ถึงกับเยอะมากเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยตอนนี้ประมาณ9โมงแล้วพูดไปแล้วก็เริ่มหิวเดี๋ยวสักพักนึงก็จะแต่งตัวแล้วก็จะไปกินข้าวเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าในห้องอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างตามสไตล์โรงแรมนะครับมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายอยู่แล้วเดี๋ยวตามกันไปเลยฮะทุกอย่างที่โต๊ะอาหารแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเมื่อกี้ว่าอาหารที่โรงแรมเนี่ยให้เลือกมากมายคนก็อาจจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าคนที่จะทานอาหารครบ5หมู่การที่มาโรงแรมแบบนี้ก็จะสามารถเลือกได้เยอะเลยถูกปากถูกใจหลายๆคนแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการจะรักษาหุ่นหรือดูแลสุขภาพทั้งหมดทุกอย่างเราก็จะมาดูกันว่าเราอยากกินแบบไหนเลือกทานแบบไหนเพื่อที่จะให้เหมาะกับสุขภาพของตัวเองอย่างที่ผมเลือกมาเนี่ยจานหลักของผมคือมีข้าวตักข้าวมาประมาณ2นาทีครึ่งข้าว1นาทีเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ60แคลข้าวในจานนี้ของผมก็จะประมาณ150แคลส่วนขนมปังเมื่อกี้เมื่อเช้าบางทีผมก็กินขนมปังมันก็จะมีเป็นแบบขนมปังธรรมดาครับขนมปังโฮลวีทถ้ามีให้เลือกส่วนใหญ่ผมจะกินเป็นโฮลวีทมากกว่าเพราะว่าแป้งแบบไม่ขัดสีเนี่ยจะส่งผลดีต่อร่างกายมากกว่าต่อระบบน้ำตาลในเลือดได้ไฟเบอร์สูงกว่าอย่างตัวตรงนะผมก็จะเลือกเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีมีโปรตีนนะครับอย่างที่รู้ว่าโปรตีนเนี่ยเราควรที่จะกินโปรตีนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเท่ากับน้ำหนักตัวอย่างผมเป็นนักกีฬาเงี้ยก็อาจจะเป็น 1.5 หรือคูณ2เข้าไปผมหนักอยู่ที่ประมาณ77ประมาณ150อะไรประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยผมก็เลยวันนี้มีโปรตีนก็คือไข่ลวก2ฟองไข่ต้มฟองนึงไข่3ฟองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะบวกลบถั่วที่อยู่ในซอสมะเขือเทศอันนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีน้ำตาลมีความหวานของซอสมะเขือเทศอยู่ผมก็จะเลือกตักแห้งนิดนึงนะครับอยากกินแต่ว่าไม่อยากกินน้ำตาลในซอสมะเขือเทศกับกะเพราไก่เนี่ยเลือกบนคืออยากกินน่ะแต่ว่าบางทีน้ำมันอาจจะใส่เยอะไปเราก็เลือกตักที่มันบนก็ได้กินแหละผักสลัดเนี่ยผู้บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องกินผักให้ครบ5สีหน้าอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆนะถ้ามันมาโรงแรมเงี้ยมันกินได้ไงแต่ว่าถ้าให้เราไปเลือกเองตามตลาดนัดอะไรเงี้ยโอเคแหละมันก็อาจจะได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาโรงแรมเงี้ยเราก็เลยเลือกได้ว่ามีอะไรบ้างผมก็มีมะเขือเทศมะกอกมีแครอทแตงกวาแล้วก็ผักมาเป็นผักสลัดด้วยผลไม้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ากินผลไม้ได้เยอะเลยไม่อ้วนอะไรเงี้ยแบบนั้นไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลดีอยู่แล้วผลไม้เองเนี่ยอย่างผมเลือกแตงโมมามีสับปะรดมาเนี่ยแบบอังุ่นนี้ที่ผมชอบกินนะแต่ถ้าเรากินเยอะๆไปอ่ะน้ำตาลจากผลไม้มันก็ไปสะสมในร่างกายเป็นของหวานเป็นน้ำตาลเหมือนกันผมมีแอปเปิลด้วยผมเคยได้ยินมาว่ากินแอปเปิลวันละหนึ่งลูกจะไกลหมอประมาณว่าหมออยู่เชียงใหม่แล้วเราอยู่กรุงเทพก็จะมีโยเกิร์ตแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็นออริจินอลที่มันน้ำตาลน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทานแบบไหนส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะทานกาแฟด้วยที่ผมดื่มเนี่ยจะเป็นกาแฟดำก็จะไม่ใส่น้ำตาลเลยอาจจะมีใส่นมบ้างนิดหน่อยให้พอสีมันอ่อนลงนิดนึงน้ำตาลกับครีมเทียมเนี่ยจะไม่ใส่เลยตอนนี้กรมอนามัยเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าวัยทำงานทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินประมาณ6ช้อนชาถ้าผู้สูงอายุพ่อแม่เราพยายามไม่ให้เกิน4ช้อนชานะครับซึ่งไม่ใช่แค่น้ำตาลที่เราใส่ไปในกาแฟเดียวนะรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆด้วยรวมไปถึงอาหารที่เรากินต่างๆด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็คงจะไม่ได้มีอะไรเป๊ะๆเหมาะสำหรับตัวเราที่สุดนะแต่ว่าคืออย่างส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกินเยอะผมก็อาศัยในการออกกำลังกายด้วยบาลานซ์ดูอาจจะไม่ได้ว่าต้องนั่งนับแคลอะไรขนาดนั้นดูว่าถ้าวันนี้เราใช้พลังงานเยอะเราก็กินให้มันเหมาะสมกับปริมาณที่เราใช้ไปถ้าเราเลือกได้ก็จะพยายามเลือกที่มันมีประโยชน์ที่สุดครับก็ครับอาหารเช้าของผมวันนี้ที่ได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างก็ตามนั้นนะครับยังไงถ้าสมมติว่าวิดีโอน่าอาจจะมีอะไรมาฝากเล็กๆน้อยๆอีกรอดูกันครับไปแล้วครับ